สวัสดีครับเละเชียร์ไม่ขึ้นแช่งไม่ได้นะมันคืนนี้เขาวางแผนถูกนะนะไม่เกี่ยวอเดิต้าขนาดตรง,รงส่งตมรองลงนะ ก็กุบกริบกริบนะสองศูนย์ก็ยังได้สามแต้มแต่ก็ยังว่าเล่นในบ้านแต่แมนซี่นี่หนักเลยตอนแรกดูเหมือนจะมานะวิลล่านี่ดูเหมือนจะไม่หือไม่อือน,นะฟิลโฟเดนทําตัวเองต้องบอกเลยว่ากองหลังของแอตันวิลล่านี่ทำตัวเองก็คือไปเล่นกันหน้าโกไปแบบเผอเลยสมกึกสมกักแล้วก็มั่นใจว่าในการตอบตอบบอลทำช่องเล็ก เรียบร้อยโฟเดนแฮทริกตีหนึ่งอ่ะมาพูดกันไปทีละประเด็นนะครับเมื่อวานนี้ก็ก็ลงทําศึกนะครับในศึกหัวตารางนะครับระหว่างอาร์เซนอลนะครับเจอกับน่าจะเป็นรองบวยหรือท้ายตารางแหละนะฮะลูตันแรกๆดูเหมือนว่าลูตันก็จะยังไม่เตียบแต่อย่างว่าแหละมันลูตันเหมือนกระทอนอะเมื่อวานเนี่ย ค่อยๆนวดค่อยๆทูบเหมือนเหมือนแป้งอะ่ะเหมือนแป้งแบบทําครัวซองอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆนวดไปนวดนวดเอาให้แบบว่าอาสารทุกอย่างมันเข้ากันเรียบร้อยสุดท้ายก็โดนนะครับก็ต้องบอกนว่าเกมรุกอัร์ตนอนเนี่ยนะ,ะดุด,ดันจ้องยอมรับตรงนี้หรือว่าเกมรุกดุด,ดันแล้วแล้วถึงแม้ขนาด เปลี่ยนตัวสำรองลงมาใช้ตัวสำรองก็ค่อนข้างหลายคนนะครับที่ลงมาแล้วก็เขาเรียกอะไรอะ่ะก็คือบอลมันม,น,น,น,มลบบนมันห่างชั้นกันนะต้องยอมรับบอลมันห่างชั้นกันจริงๆกับบอลของอาร์ซนิอนนที่กําลังลุ้นแชมป์อยู่นะครับนีนะ่การที่จะเป็นแชมป์ได้หรือว่าการที่จะมาขึ้นมาลุ้นแชมป์แบบเต็มตัวมันต้องไม่พลาดจุดง่ายๆแบบเนี้ยนะครับหนูเชื่อว่าเมื่อวานนี้ลูตันก็ก็เหมือนแบบ เต็มที่แล้วแหละนะฮะแต่สุดท้ายแล้วด้วยศักยภาพของทีมด้วยความเหลื่อมล้าของตัวผู้เล่นด้วยด้วยชั้นเชิงที่เหนือกว่าแล้วก็ไม่ต้องรีบเลยนะอาเจนน้องนี่คือไม่ต้องรีบเลยไม่รีบเลยนะฮะก็เคยนวด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 ,นวด,นวดแล้วก็อาศัยความผิดพลาดของลูตันทาวเองนะครับถืวโอกาสขึ้นคาฮาเวนนะครับก็แอสซิ์ให้กับโอเดิกาดลูกแรกนี่แมสง่าง,งามนะครับส่วนลูกที่สองนี่ก็ถึงแม้ว่าจะ จากการเป็นเป็นการทําเข้าตัวเองของนักเตะของชาวญี่ปุ่นว่ามันก็มันก็ส่งผลมาจากการทําเกมเข้าไปบีบเข้าไปเพรสติ้งของอาร์เซนอลนแล้วก็จ่ายบอลมาหน้าโกจนจนทําให้นักเตะลูตันเนี่ยเกิดความผิดพลาดไปด้วยตัวเองนะครับอันนี้เมื่อคืนต้องต้องยอมรับอาร์เซนอลนนะครับจริงก็ไม่คิดว่าคือวันที่วัครั้งอะ่ะนะฮะเราก็มันก็ไม่ติดคิดกันได้แหละเขาะ้าใจไหมทุกคนว่าเออถ้าสมมติว่าาอาร์เจนติน เราก็แบบว่าเอ้ยมันจะเอะอะเอะอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ก็ความความนิ่งนะครับแล้วก็ความเฉียบขาดของอาร์เซนตลในการต่อบอลในการทาเกมถึงแม้ว่าจะเป็นตัวผู้เล่นสำรองที่หายเจ็บนะฮะกลับามาก็้าเป็นหลักด้วยซ้ำนะครับทั้งชินเชงโก้ทั้งสมิธโลทั้งมีแค่โอเดการ์มั้งอเดการเป็นของกางคายฮาวเว ะฮะเจทุตก็ไม่ได้ลงปาเตนะฮลงทมิยาสุรข่แล้วก็ <c oughs> ค่อยๆเปลี่ยนตัวลงมาต้องยอมรับว่าเมื่อวานนี้อาเซีนอนเฉียบขาดนะฮะในบ้านตัวเองถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ยิงทะลุปูโป่ปปงหรือว่าเขาเรียแรกแหลกชาวดูไบนะฮะได้เฮกันก็ก็แต่คือสามคะแนนไงเข้าใจไหมมันคือสามคะแนนที่ที่หนูว่าแฟนๆอาเซนอนต้องการแล้วก็กลับขึ้นมาเป็นที่หนึ่งของตารางเหมือนเดิมวันนี้ร้อนชิบหาย ร้อนมากกว่านี้ร้อนหนาวแป๊บเดียวร้อนเยอะนะอะไรชีวิตขนาดนี้รวดเร็วทันใจ <c oughs> อามาถึงคู่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะก็แรกๆอะดูเหมือนจะมีฤิ์มีเดชนะทีมแอตันวิเวลาเพราะว่าก่อนหน้านี้นะฮะนัดแรกที่เจอกันนะครับในบ้านแอติลวิเีลาแอตันวิลาก็ทำการตบมาตบแมนเชสเตอร์ซิตี้มา เป็นทีมเดียวด้วยนะเป็นทีมเดียวด้วยที่แบบตบหัวตารางได้ะนะฮะคือมันก็แบบมันมีหวังอะ่ะใช่ไหมแล้วก็มีหวังแล้วอย่างคือเข้าใจแต่ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มีตัวที่ฟูลทีมนะ,ะตัวเจ็บไม่กี่ตัวเองที่เหลือพร้อมทําการครับพร้อมทำการลงสนามนะฮะช่วย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 กับคนอื่นแน,น,น่นอนนะครับแต่ว่า แ,แรกเนี่ยดูเหมือนว่าเออแอสตันวิลลาตอนที่ยังไม่ได้หลุดจากสมาธิของตัวเองอก็ต่อบอลทําเกมตู้กับแมนซิตตดีหลังจากที่แมนซิตี้ขึ้นนําไปหนึ่งประตูต่อศูนนะครับก็ปร,ประตูแรกเป็นของโรดดี้นะครับแอซิโ์โดยชินวิโดกูหลังจากนั้นก็วิลลาค่อยต่อบอลทําเกมขึ้นมาแล้วก็จ่ายบอลแบบหลุดกับดักล้ำหน้าของของแมนซิตี้ก็เข้าไป แต่เมื่อคืนหนูรู้สึกนะไอ้สองลูกแรกอะพูตดสิน vr มันมันไม่น่าดูนานนะไอ้สองลูกแรกนะไอ้สามลูกหลังเนี่ยไม่ไม่นานไอมาสามลูกของฟิโฟเดนไม่นานแต่ไอสองลูกแรกทำไมมันตีเส้นทำไมมันตีนานก็ดูด้วยตาเปล่าก็ไม่ล้ำอยู่แล้วไม่น่าล้ำอะแต่จนลูกเหรอหรือะไรถ้าามผิดขออภัยนะครับพูตดิน vr คือแบบมันจะดูเยอะทำไมก็ดูด้วยตาเปล่าก็เห็นว่ามันไม่ล้ำ รือจะตีพยายามหยายามหรือย <to the> ังไงหนูแปลกทั้งแมทั้งแมนตีแล้วก็ไอตัลวิล่านะทั้งสองลูกหนูงงหนว่ามันจะตีเส้นทําไมช้าแท้นะอ่ะก็ตอนนี้นะครับเป็นที่เรียบร้อยนะฮะโยนความกดดันมาให้ทางฝั่งลิเวอร์พูลเรียบร้อยทั้งสองทีมในทีมอนำหัวตารางอาเซนนอลกลับมาเป็นจากฝูงนะครับมาเป็นอ่า อยู่ดัดเดนเหนือนะฮะก็หนาวเหมือนเดิมนะครับอาร์เซนอลชาวลอนดอนกันก็หนาวกันไม่ใช่น้อยนะครับแมนตี้ก็มีคะแนนเท่ากับอ่าลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็เป็นประตูได้เสียนะครับที่ยังเป็นรองเป็นรองลิเวอร์พูลอยู่นะครับสองลูกนะครับเมื่อวานยัดมาสามก็ก็ตีตื้นออกมาเหลือเหลือสองลูกนะครับตัวอาร์เซนอลก็เอ่อมีแต้มเหนือกว่าลิเวอร์พูลหนึ่งนัดเอ่อหนึ่งคะแนนนะครับแล้วก็ประตูได้เสียบวกแปด นะครับเลี้ยวภูบวกสี่สิบอัลเซนรอนบวกสี่สิบแปดนะครับแมนซิตี้บวกสามสิบแปดนะครับตอนนี้ก,ตนนก็ตอนนี้ก็โยนโยนความกดดันมาให้ฝั่งทางเลี้ยวภูแล้วนะครับแต่ก็ยังความโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าอย่างน้อยหนูว่ามันก็คือเล่นในบ้านเหมือนกันนะครับเล่นในบ้านเหมือนกันคือคืออร์เซนอนเจอกับลูตันในบ้านแมนติเจอกับวิลล่าในเอทิฮัสเตียมซึ่งตถิติในเอทิฮัสเตียมอ่ะมันก็ยากที่ใครจะมาทําลายนะครับ เขาไม่เคยแพ้ใครมานานมากแล้วนะฮะแมนเทตัวจริงโม้นเล่นที่หนูหนูหนูมองว่าแม่มันตางคนตักเล่นในบ้านมันน่าจะมีใครสะดุดสักทีมนะความคิดเห็นหนูนะแต่ก็ต้องกราบขอโทษมันอาจจะไม่ตรงใจกับใคร,ใครๆก็ต้องกราบขอโทษด,ด้วยนะฮะก็ก็มันก็ไม่ผิดหรอกนะฮะที่หนูจะเป็นแฟนเรียบหลแล้วหนูก็มีสิทธิ์ที่จะคิดได้ว่ามันน่าจะสะดุดสักทีมน้จิมหนึงอ่ะแต่ก็ไม่เลยไม่เลยไม่เคยไม่เคยสักทีท อมาวันนี้นะครับคืนวันพฤหัสนะฮะต่อในเช้าวันศุกร์นะครับ,ต,รบตีหนึ่งครึ่งนะครับลิเวอร์พูลนะครับจะเจอเชฟฟี U ่ยูไนเดตแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเดจะบุกไปเยือนอสิงบลูนะครับที่สแตมฟอร์ดบริด์เวลาตีสองสิบห้านะครับเวลาจะต่างกันนะก็เหมือนกับเมื่อคืนเนี้ยนะะอาร์เซนอลเตะทุ่มครึ่งไม่ใช่อาร์เซนอลเตะตีหนึ่งครึ่งในบ้านเรานะ แมนเชสเตะตีสองสิบห้าเช่นกันคืนนี้ก็ลิเวอร์พูลเตะก่อนนะครับตีหนึ่งครึ่งเราจะมาดูกันไปทีละทีแล้วกันนะครับลิเวอร์พูลเจอกับเชฟฟียูนิเต็ดนะครับแน่นอนนะครับตัวผู้เล่นของลิเวอร์พูลนะหลายคนก็อาจจะทราบว่าน่าจะกลับมาได้นะครับน่าจะกลับมาได้หลายคนแต่ก็ยังไม่พร้อมที่จะส่งลงสนามอยู่เชื่อว่าเจอร์นล็อปท้ายหนเดานะท้ายหนเดา หนูว่าเจนคอปน่าจะะ,ะส่งตัวสำรองบ้างนิดหน่อยนะฮะแต่เอาเอาในที่หมายความว่าคือเปิดศึกตั้งแต่ตั้งแต่หัวม้วนอยิงได้ยิงหรือมันมีอยู่สองประเด็นเองคือแต่ให้ใจหนูคิดอะให้ใจใจหนูคิดหนูคิด,คดว่าเจนคอปไม่ประมาทไม่ประมาทเจนคอปจะส่งตัวจริงค่อนข้างเยอะ,ะฮะลงก่อนอาจจะมีสำรองแบบหลอมแหลมหลอมแหลมมันอะไรวนะเนี่ย ตัวสำรองนิดๆหน่นอยเออหลอมแหลมมันดูเห็นภาพน,นะนะก็อาจจะมีตัวสำรองหล่อมแหลมโผล่นู้นมาโผล่นี่มาอะไรมีตัวสำรองเล็กน้อยนะครับที่เหลือหนูก็ว่าน่าจะเป็นตัวจริงะเป็นรองหลักอาจจะอาจให้หนูจัดตัวนะโกก็เป็นลูกหมีนะครับควินเคลเลียร์ซินเตอร์แบ็กซ้ายหนูว่าน่าจะเป็นโจก แบ็กซ้ายาจ,จะเป็นคอสซ็ตมีการนะนะเพราะว่าน่าจะพักโจลับจบบนะ้างคอสเซ็นมีการแบ็กซ้ายแบ็กขวาคอนเนอร์แบดลี่นะครับเซนเตอร์ตรงกลางก็อาจจะเป็นอโจกอยารียกควันตานะฮะกับอิบไบมาโกเาเต้หนูหนูหนูฟันตงว่าน,นี้นะนะ่าจะพร้อมน่าจะพักฟันไหนันซ่ากับอิบบลู นะครับตรงกลางตรงกลางนูว่าครอบยังไม่ไม่ปล่อยนะน่าจะเป็นอเล็กซิสแมคเรสเตอร์ลงไปก่อนวัตรูเอนโดถ้าไม่งั้นก็อาจจะเอาฮาวิเอเลตลงไปก่อนหรือไม่ก็ส่งดอมนิสซูบัสไลน์ลงก่อนแล้วค่อยฮาวิเอเลตเปลี่ยนตัวลงแดนหน้าอาจจะพักลุยดีอาร์ตนะครับแล้วก็เอาดาวินเเยตไปเล่นสายนะครับเพื่อมีพื้นที่กักโปหน้าเป้านะครับขวาก็น่าจะเป็นโมเมสซาลา นะครับแล้วก็ถ้ามันโป๊ะปะปะยังไงอะไรก็อาจจะเปลี่ยนตัวออกนะในครึ่งหลังคือพักนะครับหนูคิดว่าอย่างนี้นะหนูคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่ตัวสำรองทั้งหมดนะครับกับมีอีกประเด็นหนึ่งถ้าอยากจะพักตัวไว้จริงๆเพื่อเพื่อไวฉากกับแมนยูในจุดแดงเดือดในสุดสัปดาห์นี้ก็อ่ะถ้าพักตัวจริงๆนะอันนี้จะมองอีกมุมหนึ่งท่าถ้าเกิดอยากจะพักตัวนะ แล้วแบบถ้าได้ไม่ไม่ได้ผลการแข่งขันที่ต้องการอะไรค่อยๆเปลี่ยนลงไปเงี้ยหนูก็มองว่าอ่าผู้ตัดตัวควิปนะฮะคือวิเิเคเอเตอร์เซนเตอร์ก็อใบามากรกาเต้แล้วก็ยาเรยวควันซานะครับแบกซ้ายคอนซาสมิการแบกขวาก็จะเป็นดาวรุ่งชื่ออะไรไม่รู้แต่ไม่ใช่บแบลลี่นะครับกองกลางอาจจะเป็นวัตุเอนโดอ่า แลอันกาเป็นแบกแล้วก็เป็นฮาวิเลดกองหน้าหรือว่ากองกลางอาจจะเป็นมีบ๊อบบี้คลาร์กแล้วก็ดันฮาวิเลี่เป็นเล่นหน้าแทนสาราอะไรเงี้ยหนูว่าแต่หนูว่าครอปไม่ปล่อยถ้าถามน,นะถ้าถามในใจหนูรึกนั้นะหนูว่าครอปไม่ได้จัดตัวสำรองกระจอกง,อง,ง่อยขนาดนะั้นหนูว่าครอปก็คือให้เกียรติกับเชฟฟิลเดนะครับต้องโดนก่อนนะหนูเชื่อว่าครอปจะจัดตัวจริงแต่จะมีตัวสำรองแบบหลอมแหลมบ้างนิดหน่อยนะครับ ส่วนสกอร์หรือผลการแข่งขันนะฮะหนูว่าหนูไม่ต้องพูดดีกว่าหนูไม่ค่อยอยากอภิญ์น,นะครับก็หวังว่ามันจะไม่มีประโยคนี้ในรูการนี้นะฮะ่วนประโยคอะไรที่แบบทุกคนก็คงจะรู้ดีนะฮะคือถ้าอยากจะลุ้นแชมป์นะฮะกับอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วถ้าคุณยังเสียแต้มให้กับทีมท้ายตารางแบบนี้ เราต้องว่าตัวเองแล้วเราไม่ดีพอที่จะที่จะลุนแชมป์ที่จะก้าวไปเป็นแชมป์ถูกไหมแบลนด์โพลหนูว่าทุกคนเข้าใจแหลนะหนูว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้นะครับฟุตบอลมันมีมันมีหมดแหละนะครับมันมีเกิดขึ้นได้แต่พี่หนูว่าถ้านึกถึงความเป็นจริงว่าถ้าเรายังเสียแต้มให้กับทีมไทายาลางแบบเชบฟฟียูเจตหนูไม่ได,ด้ดูหนูไม่ได้แบบไม่ได้บูลลียยย่ยูเชฟฟี่ยูเจตนะครับแต่พี่หนูว่าพูดกันตามตรงว่าถ้าเรายังอยู่ในเส้นทางยังอยากอยู่ในเส้นทางของการลุ้นแชมป์พรีเมีย แล้วถ้าเราจะยกระดับทีมขึ้นมาเป็นทีมลุ้นแชมป์แบบอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วเรายังมาเสียแต้ให้กับทีมแบบเชฟฟี่ไนเต็ดนั่นเท่ากับว่าเราไม่เหมาะที่จะยืนอยู่ตรงนี้นะครับอันนั้นต้องต้องดูตัวเองหนูเชื่อว่าก็คงได้ผลการแข่งขันที่ดีแหละนะครับแต่จะได้เยอะอย่างที่พวกเราคาดหวังกันหรือเปล่านะครับก็ก็ค่อยมาติดตามกันนะครับอ่ะไม่คู่หนึ่งนะฮะที25นะครับหลังจาก ลิวพูอาจจะจบได้ครึ่งหนึ่งนะฮะแมนยูกับเชลตีก็มาเออเขาว่าโปรแกรมนี้ก็ดีนะเมื่อคืนก็แต่ว่าตอนแมนตีห,หลังๆหนูหลับแล้วพอซีหนึ่งหนูก็นอนแล้วนะฮะเชลตีนะครับเชลตีกับแมนยูเนี่ยนะหนูไม่รู้แล้วใครเป็นผีจริงๆระหว่างเชลตีกับแมนยูเนี่ยหนูไม่รู้เลยว่าใครเป็นผีต,ตัวตรงไปเอ้ามันก็ต้องไปสาแดงดินะ ผีแดงพี่ตัดแดงหมายความว่าหนูไม่รู้ว่าใครผีเข้าผีออกมากกัน <c oughs> คือหนูพูดคำนี้มันคงไม่มากเกินไปนะคสำหรับแฟนเชลตีแล้วแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนะบถ้ามากเกินไปก็จยว่ากันหนูกราบขอโทษแต่ถ้าคุณเป็นแฟนบอลของคุณนะฮะเชลตี Chelsea, แฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุณจะรู้ดีว่าหนูพูดจริงคำว่าไม่รู้ว่าใครเป็นผี คือใครไม่รู้ว่าใครผีเข้าพ่องเอากันน่ะนะเชลนตะนะีชนะนะชนะนิวคาสเซิลนะครับชนะลีดมานะฮะมาะเสมอเบนฟอร์ดมาชนะนิวคาสเซิลมาชนะเลสเตอร์ในศึกเอเอครับนะฮะที่เหลือ10สิบตัวนัดต่อมาเจอเบอร์ลี่ในบ้านน้ำคิดว่ตวตบายเบอร์รลี่เหลือสิบตัวนั่นเอง เขาจะเสมอไมืใช่เท่นั้นนี่คือเบอร์นนี่คือเทวตีหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผีเข้าผีออกยังไงอ่ะคล้ายๆกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เอ้ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะบุกไปแพ้ลอนเทียมฟอร์เรสนะครับบุกไปแพ้แมนเชสเตอร์อ่าบุกไปแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเล่นในบ้านเจ๊ไตันชนะสองตูนในตึกเอเบครับเจอลิเวอร์พูลชนะไปสี่สามอืมลาสุดกเจ็บ เจอกับเบนฟอป์ดนะฮะไปเยือนเบนฟ์ร์ดถึงแม้จะเป็นบ้านเบนฟอรอดเขาจริงเราก็คิดว่าน่าจะนิ่มแน่ๆไปให้เบนฟอป์ดมีโอกาสขมาปนเปื้อนในกรอบเขตโทษมีโอกาสยิงประตูถึงสามที่าครั้งมีโอกาสทําตะกอมีโอกาสยิงอะ่ะสามที่าครั้งอะไรอะ่ะกิงก็บอกไนงะกิงแต่ก็กูอวมแมนอยู่นะฮะคู่เนี้ยนะครับ,นะรบก่อนนันนี้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อกลางฤดูกาลเนี้ยใครก็จะบอกว่าเพื่อนรักหักเล่มโหดนะฮะ เพื่อรักไม่ทิ้งกันอะไรก็ว่าไปนะครับทั้งเคลตีแมนยูนะ,ะบางทีเคลตี Chelsea ชนะแมนยูชนะด้วยนะครับแมนยูแพ้อะ่ะเคลตีแพ้ด้วยแมนยูเสมอเชลซีเสมอด้วยแต่หลังๆมาเนี่ยเคลตี Chelsea ต้องดูแมนยูนะแมนยู Man U, เขาไม่รอคุณแล้วนะเขาขึ้นไปอยู่อันดับหกแล้วนะคุณยังอยู่อันดับแบบเล็กเล็กสองตัวอยู่เลยอะ่ะเพราะฉะนั้นก็เดาคาดเดาไม่ถูกเกมนี้คาดเดาไม่ถูกเลยมันก็เป็นเกมที่ถามว่าบิ๊กแมนไหมสำหรับหนูบิ๊กแมนนะ มันคือบิ๊กแมตช์นะเชลซีกับแมนยูนะเว้ยบิ๊กแมตช์คือบิ๊กแมตช์จริงๆต้องบอกตรงบิ๊กแมตช์แต่พี่เนี่ยว่าหนูไม่รู้ว่ามันคาดเดาไม่ถูกอะ่ะเข้าใจความรู้สึกไหมมันคือคาดเดาไม่ถูกเพราะว่าวันนี้เชลซีอาจจะเล่นดีในสแตมฟอร์ดบิดแล้วก็ขยบแมนยู U, ขยมชนะแมนยูไปสามศูนย์เอ๊ะหรือว่าเออ่แมนยูจะเหลือสิบตัวโดนไล่ออกแต่ว่าฮันเลนโดกาเดชอ,อาจจะยิงแฮตทริกในแตรมฟอร์ดบิด ก็เฉือนชนะเชลตีไปสามสองอะไรอย่างเงี้ยคือมันเข้าใจหนูใช่ปะถ้าถ้าแฟนบอลเชลตีแฟนบอลแมนยูดูหนูอยู่อ่ะคุณจะรู้เลยว่ามันไม่มีการคาดเดาที่ถูกต้องได้เลยทั้งอ่าเปปไม่ใช่เปปเนี่ยทั้งอ่าพอร์ตพอร์ตแล้วก็อิลิเกนฮาร์เนี่ยไม่มีการคาดเดาอะไรที่ถูกต้องเลยเชลตีก็ผีเข้าผีออกบทมึงจะดีมึงก็ดีบทจะจริงได้มึงก็จริงได้บทแมนยูมึงจะเหนียวแน่นมึงจะ ขยมดิฟูมึงก็ขยมเหมือนเด็กน้อยตาดำดำมาเจอเบนฟอร์ดพึ่งสมอลถอดมึงน้อยอ่กาก็กกเล่นเียบอลไปแล้วเขียบอลมาคือคู่เนี้ยมันมันจริงบอกไงมันไม่รู้ใครเป็นผีแนะ่ผีนี่คือคำว่าผีเข้าผีออกดูที่วัวนนี้ผีแมนยูจะเข้าไหมและเชลตีผีจะออกไหมหรือผีเชลตีจะเข้าผีแมนยูจะออกคู่เนี้ยมวยถูกคู่หนูบอกเลยคนดูถูกใจนะฮะ ถ้าเราแฟนเชลตีแล้วแฟนแมนยูเนะี่ยรู้ว่าเกมเนี้ยต้องมาดมูมันเหมือนเกมจับฉลากอ่ะมันเหมือนเกมต่อยดาวอ่ะไม่รู้ว่าใครจะได้จักรยานไม่รู้ว่าใครจะได้ฟองน้ำครับไม่รู้ใครจะได้หวีกลับบ้านไม่รู้ใครจะได้บะหมี่เกี๊ยวใส่รูปกลับบ้านคู่เนี้ยบอลคู่เนี้ยเหมือนเหมือน,นบอลจับฉลากาวันนี้ไม่อาจเชลตีจะเล่นดีไว้โคพาเมอร์แม่งทีเด็ดเลยมั้งนะหรือจะเป็นแบบ มาคาร์ดอฟกระชากเดียวไปแล้วก็เอ้ยกูมาแล้วในบ้านเหรอมึงรูแน่อไรเงี้ยไม่มีใครเดาได้จริงๆเกมเนี้ยมันเป็นเกมที่อุดมไปด้วยผีเข้าผีออกอย่างที่บอกไม่มีใครเดาเดารูปเกมได้เลยนะครับเดาไม่ถูกแล้วคู่นี้ก็ไม่ขอเดาแล้วกันแต่ต้องดูบอกเลยว่าคู่เนี้ยคุณถ้าคุณอยากดูเกมที่สุนานนะฮะบันเทิงเริงรมบันเทิงใจนะฮะ ไม่รู้ว่าใครจะพลาดใครจะมาใครจะดีใครจะร้ายต้องดูเกมนี้ครับเชลตีเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของโค้ชทีมแห่งกองกิตปีสัดแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดคุณอยู่ไม่ฟันธงแล้วกันนะเพราะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมันจะออกมารูปแบบไหนนะดาวไม่ถูกหรอกหนูเชื่อวกูรู้ก็ดาวไม่ถูกไม่ใช่แฟนเชลตีแฟนแมนยูดาวไม่ถูกหรอกคือ ไม่มีใครเดาถูกหรอกคุณเนะี่ยยากจริงในบ้านเคียวตีจะเล่นดีหรือเปล่าอแมนยูไปเยือนจะเทพไหมก็ไม่รู้ถ้าคนดูที่ติดตามดูฟุตบอลนะถ้าไม่ได้แบบว่าแค่แค่เชีย์แค่แชง่งแค่ดูฟุตบอลนะจะเข้าใจคำที่ผมพูดว่าคุณไม่สามารถคาดเดาเกมนี้ออกเพราะเราไม่รู้เลยว่าใครจะผีเข้าใครจะผีออกเป็นเป็นเกมบิ๊กแมตที่ห้ามพลาดด้วยการทั้งปวง นะครับก็อ่ะวันนี้นะครับเก่งก่อนเกมอาจจะไม่ได้ฟันธงอะไรนะไม่ได้ฟันธงจริงเพราะหนูก็ไม่กล้าฟันธงนะฮะจริงจริงไม่กล้าฟันธงเลยระหว่างเคียวตีกับแมนยะูเนี่ยไม่กล้าฟันธงอะไรเดๆทั้งสิ้นแต่ขอเด้ว่ามีสกอร์ทั้งคู่แล้วกันนะทั้งคู่ยิงได้นะครับแต่ไม่รู้จะจบตรงไหนมีมีใครรู้รักจบลงเม,มื่อไหร่มีมีใครรู้ว่ารัก Like ไม่ไมีใครรู้ <laughs> อ่ะโอเคครับทุกคนก็ต้องกราบขอบพระคุณนะฮะตอนนี้นะครับเก้าหมื่นแล้วนะครับเดินเดินหน้าสู่หนึ่งแสน subscribe ขอบพระคุณทุกแรงเชียร์แรงใจถูกขอบพระคุณทุกการกดติดตามกด subscribe ให้นะครับก็อย่างที่บอกแหละนะฮะบ,บางวันอาจจะคลิปถูกใจบางวันอาจจะคลิปไม่ถูกใจก็ต้องกราบขอโทษด้วยแต่ว่ามีเวลาก็จะมาเจอกันเกือบทุกวันแหละครับ นะฮะก็ฝากไปด้วยนะครับวันนี้สำหรับแฟนลิเวอร์พูลนะครับเราต้องยึดยึดขึ้นอีกครั้งนะครับต่อไปเนี้ยเก้าเกมหลังจากนี้มันคือเก้าเกมแห่งนัดชิงชนะเลิศทุกทุกเกมในความสุกหนูนะสำหรับแฟนลิเวอร์พูลและหนูอยากให้นักเตะลิเวอร์พูลทุกคนคิดแบบนี้คือวิ่งทุ่มเทวิ่งเต็มที่ทุกอย่างมันอยู่ในกำมือเราแล้วนะครับวันนี้เราจะกลับมาได้ไม่ได้นั่นคือมันวัดถึงสตินะครับหัวจิตหัวใจของ ของนักเตะของเวอร์พููว่าคุณจะอยู่ในความกดดันนี้ได้ไหมถ้าเกิดเขาขึ้นนําไปนะครับวันเนี้มันมันมัน,มนเท่านั้นนะเข้าใจไหมผมไม่อยากพูดแต่แฟนเวอร์พูลรู้ก็ดีว่ามันต้องเท่านั้นน่ะเท่านั้นคืออะไรไม่รู้แต่ว่าไม่อยากพูดไงแต่คือแฟนเวอ้์พูลรู้ว่ามันต้องเท่านั้นวันนี้เท่านั้นวันนี้ต้องเท่านั้นเข้าใจใช่ไหมส่วนเชลียร์ตีกับ มนูนี้ก็ดูเป็นแบบเราจะดูหนังบู๊ดูเดือดนะฮะตอนตีหนึ่งครึ่งเราจะมาดูหนังรักโรแมนติกตอนตีสองสิบห้ามาดูกันว่าบทสรุปของภาพยนตร์เรื่องนี้จะจบเป็นยังไงนะครับเอ้ไอะหรองหนูฮะขอบคุณทุกคนมากขอบคุณมากขอบคุณทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับกับช่องนะฮะ ก็ตีอาร์มบอยขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องคลิปนะฮะในการสัมภาษณ์หนูพยายามอยากให้หนูสัมภาษณ์ใครนะครับหรืออยากให้หนูทําอะไรในช่องนี้นะค,คอมเมนต์กันมาได้ครับเพราะว่าหนูก็อยากจะเอาเสียงส่วนใหญ่นะที่ที่เป็นคนที่เสพเสพในช่องนีนะ้ว่าเอออยากได้อะไรอยากได้แบบไหนหนูพยายามทำมาแบบหลากหลายรูปแบบแล้วกันนะถ้าชอบอันไหนก็ก็แนะนําเข้ามาได้นะครับขอบคุณทุกคําติชมขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจนะครับทีมโน้นทีมนี้นะฮะหนูอาจจะพูด อย่างเมื่อวานนี้หนูพูดถึงแมนติพูดถึงอาร์เซนอลไปเยอะนะฮะต้องกลาบขอโทษก็คือมันก็ไม่ผิดหรอกที่พี่จะเขียนแซลมาเพราะพี่เป็นแฟนอาร์เซนอลมันไม่ผิดหรอกที่คุณจะเขียนแซลมาว่าคุณเป็นแฟนแมนติแฟนเชลซีแฟนอยู่ไม่ผิดเพราะว่าเราก็คิดแบบนี้หนูก็บอกไปเฉยนะฮะมันเป็นมุมมองของใครของมันนะครับหนูไม่ได้ถูกหนูไม่รู้หรอกหนูไม่ใช่นอตาดามูสว่าหนูจะหนูก็แค่คิดว่าเอ้ยมันน่าจะมีทีมถ้าทีมน่าสะดุดแต่ตัวไม่สะดุดผลลัพธ์มันก็หนักที่ลิเวอร์พูล ไปแล้วขอโชคดีขอบคุณครับนะฮะท้ายคลิปนี้ก็อยากจะบอกว่านะครับไม่ว่าจะแฟนทีมไหนแฟนปืนนะฮะแฟนอาร์เซน,นอลแฟนแมนซิตี้แฟนแมนยูแฟนลิเวอร์พูลสเปอร์เชลซีหรือแม้กระทั่งแอตันวิลล่าหรือแม้กระทั่งเลสเตอร์อยากบอกผู้คุณว่ารักนะรู้ไหมฮึ